สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Modern Warship นั่นเองสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวบังคับเรือไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นๆนั่นเองนะครับสามารถที่จะแข่งแบบออนไลน์ก็ได้หรือว่าออฟไลน์ก็ได้นะครับแข่งกับบอทแล้วก็สร้างห้องไปแข่งกับเพื่อนได้นะครับตอนนี้เปิดให้โหลดบนสโตร์ไทยเรียบร้อยนะครับซึ่งเกมก็จะมาพร้อมกับภาษาไทยเลยนะครับกราฟิกตัวเกมถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับค่อนข้างสมจริงเลยนะนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับแล้วก็เรือที่เห็นเนี่ยจะเป็นเรือที่มันแถมมาให้ตั้งแต่ต้นนะครับสำหรับเรือผมนะอันนี้นะครับเพราะว่าผมเล่นยังไม่ถึงไหนเลยนะครับเพิ่งจะเริ่มแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดเข้ามาแล้วนะครับภาพมันยังไม่สวยก็กดเข้ามาตรงนี้เลยฮะนี่มันจะมีให้เรามาทําการปรับตั้งค่ากราฟิกต่างๆอยู่นะครับ FPS ก็ปรับได้สูงสุด60 FPS นั่นเองนะครับส่วนอื่นๆนะครับการควบคุมเรื่องอื่นๆก็ลองเข้ามาดูนะครับเรื่องทรงเรื่องเสียงก็ปรับเองได้เลยนะครับผมตัวเกมก็จะมีให้เราแบบว่าทําการซื้อเรือหรือว่าตกแต่งเรือนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับใครสนใจก็โหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับทีนี้ตัวเกมจะมีโหมดให้เราเลือกนะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นเนาะกดเข้ามาตรงนี้ครับผมโหมดอันแรกก็คือเป็นการแบบว่ากดเกมด่วนนะครับเพื่อที่จะไปเล่นออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่นๆนั่นเองนะครับไปแข่งกันนะครับส่วนอันต่อมานะครับจะเป็นเกมแบบออฟไลน์นะครับก็คือไปแข่งกับบอทนั่นเองนะครับตรงนี้นะส่วนอันนี้ครับจะเป็นการสร้างห้องขึ้นมาครับเราสามารถใส่รหัสตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะแบบไปบอกกับเพื่อนเราแค่นั้นแล้วก็ชวนกับชวนเพื่อนเรามาต่อสู้ด้วยกันแค่นั้นเองนะครับหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็เลือกแผนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าจะเอาแผนที่ไหนนะครับประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของโหมดการเล่นเนี่ยผมจะพาไปเล่นโหมดแข่งแบบออฟไลน์นะครับเพราะว่าเรือผมยังไม่ได้อัปเกรดอะไรแล้วก็อาจจะสู้แบบตอนออนไลน์กับคนอื่นๆไม่ได้นะครับบางคนก็อาจจะแบบไปไกลแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยเอามาแบบออฟไลน์ดูแบบขำๆไปก่อนนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเลือกในส่วนแผนที่ก่อนละกันนะครับเอาเป็นกรีนแลนด์นี่แหละเนาะแต่ว่ามันมีหลายแผนที่นะเนี่ยฮะอ่ะกรีนแลนด์ละกันนะครับกดตรงนี้ครับเพื่อต่อสู้นะครับมันก็จะทําการโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้พาเข้าไปสู้กับบอทต่างๆนั่นเองนะครับโอเคมาแล้วครับผมนี่ฮะก็จะมีการนับถอยหลังตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเรือของเรานั่นเองนะฮะมาแล้วนะครับนี่ฮะพอเข้ามาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับผมจะมีแบบมุมแบบนี้ให้เราดูนะครับอ่ะแล้วก็ทําการเร่งเครื่องเรือไปนะครับเร่งเครื่องได้สูงสุดถึง2นะครับแค่เกียร์2เท่านั้นนะสำหรับเรือตัวนี้นะเรือตัวอื่นผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดถอนเกียร์ได้นะครับหรือว่าบังคับซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้ฮะเราดูเรดาร์ได้นะครับเราจะเจอเรือคู่ต่อสู้เห็นไหมเนี่ยฮะพอมันเข้ามาในเขตตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับเรดาร์มันก็จะบอกแป๊บหนึ่งมันใกล้แล้วเข้ามาละนี่ครับเห็นแล้วนะครับ1ลำโอเคเดี๋ยวเราจะอ้อมหลังไปดีกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวผมเร่งเครื่องเรือก่อนนะฮะเมื่อเราเจอเรือปุ๊บนะครับเนี่ยเราสามารถกดยิงได้เลยนี่ครับไปแล้วครับเห็นไหมยิงมิสไซล์ไปเลยครับผมมันก็จะไปแล้วครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะอ้อมหลังเรือตรงนี้ครับผมอ้อมมาก่อนอ้อมมาก่อนนี่ครับเห็นไหมฮะโดนไปแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนหินโอเคมาเลยยิงอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นี่แน่ไปเลยครับอู้ค่อนข้างสมจริงนะฮะบอกเลยว่าสมจริงนะครับวิเหลือเขาคู่ต่อสู้เขามีเครื่องบินด้วยว่ะเฮลิคอปเตอร์ดินะฮะจริงๆเราสามารถซื้อได้นะครับเราสามารถตกแต่งเรือเราได้นะฮะเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูแล้วกันโอเคนี่ครับมาแล้วโอเคพอครับผมเราสามารถส่องกล้องนะครับนี่กล้องส่องทางไกลตรงนี้นี่ครับส่องไปแล้วก็จัดการยิงนี่ครับโอ้จัดไปครับถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆเรือแบบนี้เนี่ยนะครับเรือของคู่ต่อสู้เนี่ยนะฮะมันจะมีการบอกว่ายิงแบบเป็นปืนกลด้วยนะครับผมยิงไปปุ๊บนี่ครับน้ํากระเด็นกระดอนมานะครับเหมือนสมจริงเลยทีเดียวนะฮะโอ้โดนไหมโดนดีโอ้ยอย่างแรงอ่ะมาครับผมไปอ้อมหลังอ้อมหลังโอ้ยแต่ว่าเรือคู่ต่อสู้เยอะเหมือนกันนะนี่ครับเขามีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเห็นไหมเฮ้ยผมยิงเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้หรอเฮ้ยยิงไม่ได้หรอยิงได้แต่เรือเขานะครับเอามาไม่เป็นไรไปครับอู้มอู้ผมโดนแล้วผมโดนแล้วมาครับยิงไหมครับหยุดเรือแบบนิ่งๆฮะแล้วก็ยิงไปเลยอู้โดนอู้มถ้าเกิดว่าเราไม่โดนยิงเนี่ยนะครับ
ตรงเลือดตรงนี้ของเรือเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะฮะยิงเว้ยนี่แน่ต้องเอาลำนี้ให้ระเบิดได้ได้นี่แน่เฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวอุ้ยผมก็โดนเงินหนักหนักอยู่หนักอยู่โอ้ my god นี่ขนาดเล่นกับบอทนะเห็นไหมตีเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งลำโอ้ยผมโดนยับแล้วอ่ะผมโดนยับแล้วยิงเลยครับผมนี่แน่มาอ้อมมาทางนี้อ้อมมาทางนี้ก่อนมาสู้กันแบบท่ามกลางภูเขาไฟเลยด้วยนะครับตอนนี้โอเคอ้อมมา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 ครับผมอ้อมมาเนี่ยมีระยะเวลานับถอยหลังอยู่นะครับวุ้ยเรือลำนี้นี่แน่มาครับผมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยิงไปลำนั้นใกล้จะระเบิดแล้วอะลำนั้นน่ะเดี๋ยวผมเล็งลำนั้นก่อนโอ้เอาให้ระเบิดไปครับผมว่าผมสู้ได้นี่ระเบิดไปแล้วหนึ่งลำขอลำนี้ก่อนผมสู้ได้นี่แน่ตูงเข้าไปโอเคสวยมิสไซล์ของเราจัดไปครับอุ้ยยิงนี่แน่มาใกล้แล้วใกล้ตายแล้วนี่แน่เก่งกับปอดนะครับสำหรับผมเนี่ยวิ่งเมื่อกี้ชนอะไรวะอุ้ยควันขึ้นแล้วตอนนี้เอาละครับมาโอเคครับเรือฝั่งตรงข้ามนี่ครับเจอแล้วหนึ่งลำจัดไปนี่แน่อุ้ยมาครับโอ้โหโหยโคตรแรงมากครับอีกหนึ่งดอกสุดท้ายไม่น่ารอดปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยดีฮะเสร็จสิ้นนะผมพอแข่งเสร็จนะครับก็จะได้ EXP ได้งงได้เงินอะไรขึ้นมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกดกลับไปนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในส่วนของเกมเพลย์นั่นเองนะครับที่ผมมาเล่นให้ดูเนาะประมาณนี้นะครับก็แข่งแต่ละรอบนะครับก็ถือว่าได้เงินค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเราก็เก็บเงินตรงนี้นะครับเอาไปซื้อเรือต่างๆได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูครับมันจะมีตรงนี้ครับเข้ามาตรงคำว่าทางเรือเนาะกดปึ๊บนะฮะนี่ฮะมันจะมีให้เรามาสามารถเลือกดูเรือได้ครับนี่ครับเรืออันนี้คือเรือที่ผมมีอยู่นะครับต่อไปเรือที่ผมยังไม่มีเนี่ยเห็นไหมเราสามารถมาเลือกซื้อได้เลยครับโดยการใช้เงินตรงนี้ฮะที่เราหามาได้เนี่ยมาซื้อเรือใหม่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบความสามารถต่างๆของเรือนะครับความแข็งแกร่งของเขานะฮะแล้วแต่ว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็เรือแต่ละลำเห็นไหมฮะมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าแต่ละลำเนี่ยมีอาวุธอะไรบ้างนะครับเห็นไหมฮะตามนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้กดเข้ามาดูครับสามารถที่จะทำการตกแต่งเรือได้นะครับสมมติผมมาเลือกเรือตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็กดตรงนี้ฮะนี่ครับตกแต่งเรือเห็นไหมใส่แบบอย่างนี้ครับผมให้เรือนแบบเจ๋งขึ้นมาหน่อยนะฮะนี่ครับผมแต่ว่าจะต้องใช้ทองนะถ้าเกิดแบบอยากจะตกแต่งให้มันมีสกินแบบสวยๆแบบเนี้ยนะครับก็ต้องใช้ทองมานะครับมาแต่งเอานะครับราคาทองก็แตกต่างกันไปนะครับผมโอ้มีเยอะว่ะสกินเยอะมากเลยอ่ะนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นธงชาติครับผมแน่นอนว่ามีธงชาติไทยด้วยนะนี่ใส่ธงชาติเข้าไปนะครับพอใส่เสร็จนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะเรียบร้อยนี่คือเรื่องของเรานะครับนี่มีธงชาติติดอยู่นะครับประมาณนี้นะก็ตกแต่งเอานะครับอยากจะซื้อเรือก็ซื้อได้เลยนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมก็จะมาซื้อเรืออีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ฮะเราสามารถที่จะมาทำการแบบเนี่ยกดแบบอัปเกรดเรือของเราได้นะครับโดยการแชร์แต้มตรงนี้ในการอัปเกรดก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มความเร็วเพิ่มความคล่องแคล่วแล้วก็ช่วงเรดาร์ในการยิงเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเรามากดอัปได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรือนี้ผมคิดว่าผมไม่ได้ใช้หรอกผมจะใช้เรืออื่นต่อไปแล้วนะครับนะฮะแล้วก็อาวงอาวุธต่างๆนะครับแล้วก็กดเข้ามาอัปเดตได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมอัปได้หมดเลยนะครับตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอ้เจ้าตัวอัพตรงนี้นะครับกดบวกเข้ามานะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เงินตรงนี้ซื้อได้หรือว่าจะใช้ทองหรือใช้อะไรก็ได้นะครับมาทำการซื้ออะไรเงี้ยนะครับผมมาอัพได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเหมือนจะมีแบบชุดซ่อมอะไรเนี่ยให้เราซื้อนะครับเอาไปซ่อมเรือหรือเปล่า
นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มาสุดท้ายเลยก็คือเป็นร้านขายอุปกรณ์นะครับกดเข้ามาครับก็จะมีแบบพวกอุปกรณ์พวกนี้นะเห็นไหมมันจะมีแบบอาวุธต่างๆนะครับขายนะครับเราสังเกตเห็นตอนที่ผมไปแข่งเนาะมันจะมีแบบเฮลิคอปเตอร์มีอะไรอย่างนี้ด้วยเห็นไหมฮะเราซื้อได้นะเว้ยเออซื้อไปแบบเอาไปติดใส่เรือเราอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับผมมันก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับตามนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเราสู้ได้หรือเปล่านะครับวันนี้เออยังไงก็ลองดูนะครับเนี่ยมีพวกจะเอ้ยมีพวกเครื่องบินอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะเครื่องบินจู่โจมเพียบเลยนะครับตามนี้นะครับผมยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับเอออันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับที่ผมมาเล่นให้ดูนะครับแล้วก็เอามาแนะนํากันนั่นเองใครที่สนใจเนี่ยก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็นะตอนนี้ตัวเกมเขามีแบบนี่ฮะมีเรืออันนี้ขายครับผมโฆษณาหน่อยนิดนึงนะครับ150 บาทครับผมดูดิเห็นป่ะเรือยังสวยนะฮะและอาวุธดูเด่นนะอาวุธสุดยอดมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีรายได้แบบโอ้จัดเต็มนะครับมีตอร์ปิโดมีแล้วพวกเนี้ยนะครับผมเพียบเลยนะครับแล้วก็ได้เงินได้ทองตรงนี้ด้วยด้านล่างครับอันนี้คือแพ็กเกจรวมนะ150เนี่ยจะได้ตามนี้เลยนะครับยังไงก็ใครอยากจะเติมก็เติมได้หรือใครไม่อยากจะเติมก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวเกมมันเป็นเกมฟรีนั่นเองนะครับยังไงคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ถ้าเกิดมีโอกาสได้เล่นเกมนี้อีกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม